จึงมีอัตภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เหมาะสมต่อผู้อุปการะในวงระบบคนและคำนวณต่อผู้ใหญ่ที่มีกุศลคุณธโนรสแอมลอด1วัตต์พี่ว่ามันน่าใช้ไหมพี่ใจอยากจะได้40วัตต์แต่ไม่มีตังค์ขนาดนั้นผมว่า1วัตต์มันคือผมเราต้องเข้าใจคำว่าวัตต์ก่อนนะวัตต์คือความอิ่มความอิ่มหมายถึงอะไรความอิ่มหมายถึงไม่หิวไม่ใช่วัตต์ความอิ่มหมายถึงโลเสียงโลเสียงที่แน่นปึ๊ก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 เป็นเม็ดเป็นลูกเป็นเม็ดแล้วมันก็เป็นผลพวงเรื่องความดังด้วยความดังแล้วก็การเบรกอัพที่ง่ายและยากการเบรกอัพคืออะไรทำไมเราต้องเบรกอัพเวลาเราเล่นดนตรีมันเหมือนเราร้องเพลงเราต้องการให้กีตาร์ร้องเพลงถูกไหมมันต้องแบบ so long it was so long สมมติว่าผมเล่นสมมติว่าผมเล่นสมมติว่าสติโกเดบูสมมติว่าผมลดคีย์ถ้าผมสมมติว่าเป็น A minor ใช่ป่ะกูเล่น G ร้องง่ายดีSo long, it was so long ago. มันไม่เบรกอัพเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นคีย์ A. So long, it was so long ago. เห็นนะเบรกอัพแล้วใช่ไหมแล้วขึ้นมีขึ้นไปเป็น B. So long, it was so long ago. เห็นนะการเบรกอัพก็คือเนี้ยคือการแบบฟึดทางอารมณ์อะมันจะมีการอาจจะเป็นเสียงแตกก็ได้ถ้าพูดถึงให้เป็นรูปธรรมชัดเจนเสียงแตกก็ได้คลืดดอกลำโพงขยับเสียงฟึดพาวเวอร์ไม่ไหวแล้วมันฟึดกลับมาแล้วเหวี่ยงกลับมาพอไม่ไหวพอเล่นแรงๆแล้วไม่ไหวแล้วก็กลับมาทรงตัวใหม่พอดีดแรงๆอึ๊บไม่ไหวแล้วก็ทรงตัวใหม่มันเลยมีเรียกว่าไดนามิกทีนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าวัดน้อยไดนามิกจะเยี่ยมจะดีคือหมายคำว่าไม่พูดผิดดินามิกจะเล่นง่ายดีกว่าอย่าเรียกว่าเยี่ยมเพราะว่ามันไอ้คำว่าเยี่ยมมันแล้วแต่แต่เทสแล้วแต่อะไรมันจะเบรกอัพง่ายนิดเดียวก็ฟึดละไม่ต้องเปิดดังมากไม่ต้องดีดแรงมากไม่ต้องอะไรมากก็ฟึดละสนเล่นสนุกแต่นั้นแต่ว่าถ้าวัดน้อยมันก็จะอิ่มน้อยมันก็จะอิ่มน้อยอิ่มน้อยคืออะไรอิ่มน้อยก็คือบางแห้งแหลมง่ายตรงข้ามกับอิ่มคือบางแห้งแหลมฉะนั้นแอมหลอดอันนี้พูดถึงแค่หลอดแค่ตัวพาวเวอร์นะถ้าหลอดถ้า1วัตต์เนี่ยมันก็จะแห้งแหลมรับประกันเลยว่าต้องเจอแห้งแหลมบางแต่ทีนี้โอเคจากนั้นต้องมาดูที่ดอกลำโพงดอกอะไรใช่ไหมมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่ที่คำถามก็คือพูดถึงวัตต์แอมเฉยส่วนใจบอกอยากได้40วัตต์แต่ไม่มีทางขนาดนั้นที่40วัตต์เนี่ยมันเป็นแอมที่เขาเรียกว่าแอมในฝันมันหมายถึงว่าแอมในดวงไม่ใช่ในฝันแอมในดวงคติเพราะว่าศิลปินที่เล่นหรือว่าที่มันเรคคอร์ดมาหรือว่าไม่ใช่เรคคอร์ดที่มันอยู่ที่มันเล่นบนสเตจกันน่ะมันจะใช้แอมประมาณ40วัตต์40วัตต์ก็จะเป็นพวกอะไรก็จะเป็นพวก JTM 45ใช่ไหมซุปเปอร์รีเวิร์บเบสแมน50อะไรเงี้ยพวกนี้มันจะเป็นแอมที่แบบโหมันกำลังดีคือคำว่ากำลังดีคืออะไรมันจะมีความอิ่มของมันเนี่ยประมาณหนึ่งประมาณที่กำลังเหมาะมีทรงของโลที่กำลังเหมาะพูดถึงในกีตาร์นะมีทรงของโลที่กำลังเหมาะมีทรงของเสียงกลางที่กำลังเหมาะมีทรงของเสียงแหลมที่กำลังเหมาะแล้วพอเวลามันเบรกอัพมันก็จะมีเนื้อมีนวลกำลังพอเหมาะถ้าวัดน้อยเนี่ยเวลาเบรกอัพมันจะแหลมมันจะเหมือนแง่มันจุ๊บทุกอ่ะมันเล็กอ่ะเนี่ยมันเบรกอัพง่ายจริงแต่ว่าเวลาเบรกอัพเนี่ยมันจะยุบมันจะจุ๊กมันเสียงมันจะเล็กๆเหมือนเด็กน้อยแต่ถ้า40วัตต์เนี่ยบวกลบเนี่ยมันจะกำลังเหมาะแต่ว่าทีเนี้ยมันก็ต้องดูว่าต่อให้เรามีตังค์ซื้อเนี่ยเรามีที่เล่นหรือเปล่าเราจะเล่นที่ไหน40วัตต์นี่แม่งมหากาพย์เลยนะเล่นในบ้านนี่หมดสิทธิ์นะเล่นในบ้านหมดสิทธิ์ถามว่าก็เฮ้ยผมซื้อไปผมก็เปิดแค่1หรือครึ่ง1ก็ได้เล่นในบ้านถ้าอย่างนั้นไม่มีประโยชน์เพราะแอมมันต้องเบรกอัพเว
วลาเราเล่นแรงมันต้องฟืดมันไม่ไหวแล้วกลับมาฟืดแล้วกลับฉะนั้นหนึ่งมันจะไปฟืดอะไรมันก็เล่นอยู่แค่นี้ทรงอยู่แค่นี้ถ้าเปิดน้อยเนี่ยฉะนั้นมันก็จะมีวิธีมันก็จะมีวิธีเล่นอีกอย่างเช่นถ้างบน้อยจริงๆเราเล่นแอมทรานซิสเตอร์ก็ได้ทรานซิสเตอร์ที่มันสัก30วัตต์ก็ได้คือทรานซิสเตอร์ผมเคยพูดแล้วทรานซิสเตอร์กับหลอดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันหลอดเนี่ยสังเกตไหมแอมหลอดวัตต์แอมหลอดเนี่ยมันจะดังกว่าแอมทรานซิสเตอร์ถูกไหมสมมติว่าแอมหลอดสมมติว่าแอมหลอด30วัตต์เนี่ยโอ้เล่นในบ้านไม่ได้เลยนะแม่งหมดสิทธิ์เลยคือแม่งดังมากแต่แน่นอนคุณได้ความอิ่มในแบบ30วัตต์แม่งดังมากสมมติว่าแอมหลอด30วัตต์เนี่ยแม่งดังแม่งดัง100เลยดัง100เดซิเบลสมมตินะดัง100เดซิเบลแต่ว่าถ้าแอมทรานซิสเตอร์30วัตต์เนี่ยมันอาจจะดังแค่60เดซิเบลหรือ70เดซิเบลในขณะที่มันได้ความอิ่มแบบ30วัตต์เลยแล้วนี่ออกมาฉะนั้นไอ้เรื่องวัตต์เนี่ยบางทีอย่าไปยึดติดกับคำว่าแอมหลอดมากเพราะว่าแอมหลอดเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีหลอดแล้วมันจะดีมันจะต้องแมทอีกหลายๆอย่างมันถึงจะแบบคือคุณจะมีแอมหลอดไปทำไมคือเพราะว่าหลอดเนี่ยมันต้องแมทเนี่ยมันหลอดมันก็มีคาแรคเตอร์มันใช่ไหมถ้าเล่นไอ้นี่ก็ต้องใช้หลอดแบบนี้ไอ้นั่นก็ต้องใช้หลอดแบบนี้คือมันต้องเฟ้นหาแล้วก็แพริ่งมันแบบนั้นหลอดอันนี้บนวงจรนี้อ่านถึงว่าสมมติว่าแบ็กเฟสก็ต้อง GE ซีเวเนียอะไรเงี้ยมันใส่กรุ๊ปทูบแบบเฟนเดอร์ปัจจุบันก็กากมันก็ไม่ต้องหลอดก็ได้เอาจริงๆนะไม่ต้องหลอดก็ได้ถ้าอย่างนั้นเพราะมันต่างกันนิดเดียวเพราะว่าตัวแปรสำคัญก็คือมันคือดอกลำโพงอ่ะมันคือดอกลำโพงมันคือปลายทางอ่ะมันเหมือนเราอาบน้ำอ่ะมันอยู่ที่ปั๊มน้ำไหมถ้าผมถามว่าเอ้ยผมจะใช้ปั๊มน้ำระดับ1วัตต์หรือว่าจะใช้ปั๊มน้ำระดับ40วัตต์ดีคือถ้าบ้านแบบมีชั้นเดียวเงี้ยมันก็ไม่ต้องปั๊มน้ำ40วัตต์ก็ได้มันก็1วัตต์มันก็เย็นน่ะแต่ว่าปลายทางอ่ะคือมันจะออกเป็นกระจายออกเป็นฟู่เป็นฟองเวลาโดนตัวแล้วจะอาบสนุกเนี่ยมันอยู่ที่ดอกบัวไอ้ดอกลำโพงหรือว่าไอ้ฝักบัวมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าฉะนั้นถ้าเราเป็นคนเล่นแอมลึกๆจริงๆอ่ะดอกลำโพงที่ศิลปินมันใช้กันน่ะพวก JBL พวก EV หรือว่าพวกแบบกินแบ็ครุ่นเก่าหรือว่ารุ่นต่างๆในเจนเซ่นบางรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยฝูมันจะแพงมากแล้วมันก็จะไม่มีโดยเฉพาะพวกแบบถ้าเราเล่นบูเนี่ยมันใช้ JBL กันเยอะมากถ้าเป็นพวก60ไปปลายหรือ60อะไรเงี้ยพวกไป60ไปปลาย70ต้นๆมึงเนี่ยแม่ง JBL ทั้งนั้นอะไรเงี้ยแม้กระทั่งสตีวีเลเนี่ยแม่งก็ EV ดอกนึงนี่แม่งเป็นหมื่นดอกเดียวเนี่ยแม่งเป็นหมื่นกว่าจะขนส่งมาแม่งล่อไป 20,000 มั้งดอกเดียวอะแค่ดอกลำโพงเฉยอะแต่แน่นอนถ้าการันตีเลยว่าถ้าได้หลอดลำโพงนะมึงจะใช้แอมหาเหวเลยมาขับมันนะคือแม่งดีแล้วเกินครึ่งอ่ะแม่งดีแม่งยังไงก็เสียงดีแน่นอนถ้าได้ดอกแบบพวกนั้นมานะแอมอะไรมาเสียบแม่งก็ดีแน่นอนแต่ว่ามันอาจจะดีได้มากกว่านี้ถ้าแอมมันดีกว่านี้แต่ถ้าเกิดแอมโหอย่างดีแอมหลอดเลยแอมหลอดเลยแต่ดอกลำโพงกากยังไงก็เสียงไม่ดีเสียงไม่ดีเพราะว่าปลายทางมันอยู่ที่ดอกลำโพงฉะนั้นมันก็พอมันพูดไปเรื่องดอกลำโพงแล้วพูดนี่มันก็ไกลตัวมันก็แบบว่าไกลตัวจังวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าถ้าชอบหลอดจริงๆก็มันน่าไหมก็ถ้าชอบหลอดจริงๆแบบโอ้ยไม่ได้ผมอยากเล่นแอมหลอดก็ต้อง1วัตต์ก็ได้เพราะถ้าเล่นในบ้านอะไรเงี้ย1วัตต์ก็ได้ก็แล้วแต่งบว่าถ้ามีงบเท่าไหร่ก็เล่นตามงบก็ถ้าเป็นสายเฟนเดอร์ก็เล่นพวกไอ้นี่ก็ได้พวกโปรจูเนียโปรจูเนียพวก10วัตต์อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วก็พวกถ้าเป็นสายวอล์กก็พวก AC 10AC 15นี่ก็ดังนะแต่ก็เล่นได้เพราะเล่นได้ AC 15 AC 10 AC 15ก็เล่นได้ประมาณนี้แหละลองดูครับชมจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโดเนทตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับ